ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอันตรายต่างๆมากมายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นชีวิตคนเราไม่ใช่สนามเด็กเล่นแต่มันเป็นเหมือนสมรภูมิและสมรภูมินี้มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะปกป้องและคุ้มครองตัวเองได้ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รู้ว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเองได้คุณอาจรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะคุณทำไม่ได้ หรือคุณอาจรู้สึกว่าใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคําตอบที่ถูกต้องที่สุดคือทุกอย่างในชีวิตของคุณล้วนขึ้นอยู่กับตัวคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อภายในจิตใจของคุณถ้าภายในจิตใจของคุณเชื่อว่าคุณเท่านั้นที่จะกำหนดชีวิตตัวเองได้เชื่อว่าคุณเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของคุณสำเร็จและสมหวังได้และเชื่อว่าคุณเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขทุกๆวันได้ ไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายมาขวางกัน้นและต่อต้านคุณมากแค่ไหนเพียงคุณเชื่อมั่นมันจะทำให้คุณคิดหาวิธีผ่านไปได้ในที่สุดดังนั้นจงเปลี่ยนตัวตนและความเชื่อของคุณจากภายในจงบอกตัวเองและจงย้ำกับตัวเองว่าคุณกำหนดชีวิตตัวเองได้เมื่อคุณเชื่อว่าคุณทำได้ทุกสรรพสิ่งจะพร้อมช่วยเหลือคุณโอกาสจะวิ่งเข้ามาหาคุณ ผู้คนก็จะคอยช่วยเหลือคุณและเมื่อไหร่ที่คุณล้มเหลวคุณก็จะลุกขึ้นมาใหม่คุณจะมองเห็นความสำเร็จที่กําลังรออยู่เสมอดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าหวาดกลัวตราบใดที่คุณเชื่อว่าคุณมาถูกทางคุณก็จะไม่มีวันหลงทางและไม่ว่าคุณจะพบเจอกับสถานการณ์แบบไหนถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ คุณก็จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนการเชื่อในตัวเองและยอมรับว่าคุณเป็นใครมันจะทำให้คุณได้รับความเคารพและความรักอย่างแท้จริงเพราะผู้คนรักคนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองและผู้คนก็รักคนที่กล้าทําตามหัวใจของตัวเองจงจำเอาไว้ว่าคุณเท่านั้นที่กำหนดชีวิตตัวเองได้ชีวิตของคุณคือกระจกสะท้อนจิตใจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามถ้าจิตใจของคุณจมดิ่งอยู่กับความทุกข์ภาพในกระจกที่สะท้อนออกมาก็ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์แต่ถ้าจิตใจของคุณเปี่ยมไปด้วยความดีงามความงดงามก็จะบังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณกฎแห่งกระจกคือกฎแห่งความมหัศจรรย์มันเป็นกฎที่จะทําให้คุณสําเร็จและสมหวังดังใจปรารถนาหากความปรารถนาของคุณคือการเป็นเศรษฐี คุณจะต้องเป็นเศรษฐีจากภายในเพราะทุกสิ่งมันเริ่มต้นจากภายในแก่นแท้ของกฎอันทรงพลังนี้คือสิ่งที่สะท้อนโลกภายในและโลกภายนอกของคุณถ้าตอนนี้คุณอยากเป็นเศรษฐีโลกภายในของคุณกับเงินเป็นอย่างไรถ้าความคิดภายในใจของคุณกับเงินคือคุณไม่สามารถหาเงินได้และคุณก็ไม่เก่งเรื่องการทำเงิน กระจกมันก็จะสะท้อนความเป็นจริงจากภายในของคุณว่าคุณไม่สามารถหาเงินได้และคุณก็ไม่เก่งเรื่องการทำเงินชีวิตของคุณก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเชื่อจากภายในดังนั้นคุณต้องจำไว้ว่าโลกภายนอกของคุณเป็นเพียงภาพสะท้อนจากภายในของคุณคนส่วนใหญ่ถูกโลกภายนอกครอบงำครอบงำโดยเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย ความเร่งรีบและความวุ่นวายทำให้สูญเสียการเชื่อมโยงกับโลกภายในของตัวเองคุณต้องสำรวจตัวเองว่าคุณมองตัวเองอย่างไรหากคุณคิดว่าตัวเองไม่ดีพอกระจกก็จะสะท้อนความเชื่อนั้นมันจะบอกกับคุณว่าคุณทำไม่ได้และคุณไม่ดีพอการสะท้อนทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับข้อความที่คุณส่งไปยังกระจกกระจกภายในของคุณ มันจะเป็นเหมือนเพื่อนที่ซื่อสัตย์และพักดีมันจะคอยตรวจสอบสิ่งที่คุณเชื่ออยู่เสมอหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องเรียนรู้ที่จะแปลงภาพภาพที่คุณใช้ไว้หน้ากระจกคุณเพียงแค่พูดสิ่งที่ต้องการจะเป็นซ้ำๆกับตัวเองทุกวันแล้วกระจกมันก็จะสะท้อนสิ่งที่คุณพูดซ้ำๆนั้นให้กลายเป็นความเชื่อจากภายในใจออกสู่ภายนอกทุกสิ่งที่เป็นจริงในใจคุณ มันจะเป็นจริงในชีวิตของคุณจงเริ่มสร้างภาพในใจที่คุณปรารถนาโดยลองจินตนาการดูว่าในอีกห้าปีสิบปีหรือ20ปีข้างหน้าคุณอยากเป็นแบบไหนและอยากมีชีวิตอย่างไรเ <_ c oughs> มือ่อนึกออกแล้วก็สร้างการยืนยันตัวตนที่คุณอยากจะเป็นจากภายในตัวอย่างเช่นฉันเป็นคนโชคดีฉันดีพอฉันมีพลั่งพร้อมทุกอย่าง ฉันดึงดูดเงินและทุกสิ่งที่ฉันต้องการเมื่อคุณกล่าวคำยืนยันเหล่านี้ซ้ำๆทุกวันโลกภายในของคุณจะเปลี่ยนตามคำกล่าวยืนยันคุณจะได้เห็นว่าโลกภายในของตัวเองเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแม้สิ่งที่คุณต้องการมันจะดูยากสำหรับคุณในวันนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำมันไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและความอดทน คุณต้องใช้เวลากับมันอย่าปล่อยให้ความกลัวบางอย่างมาหยุดคุณไว้จากความสําเร็จคุณต้องยึดมั่นในความเชื่อและความปรารถนาของคุณคุณต้องซื่อสัตย์ต่อตัวตนที่คุณสร้างจากภายในเพื่อให้มุมมองโลกภายนอกเปลี่ยนตามคุณเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในช่วงที่คุณกําลังก้าวไปสู่ความสําเร็จในช่วงที่คุณกําลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายความล่าช้าบางอย่างอาจทําให้คุณคิดลบ ทำให้คุณหมดกำลังใจหากความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นให้คุณจำเอาไว้ว่ามันเป็นเพียงวัตจักรของชีวิตที่ไม่ว่าคุณหรือใครก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้ทุกคนต่างก็ต้องมีชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงลงทั้งนั้นขอแค่คุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อตัวเองทุกอย่างมันจะสำเร็จได้กฎของกระจกมันไม่ได้สะท้อนเพียงความคิดภายในใจของคุณเท่านั้น มันยังสะท้อนถึงสิ่งที่คุณพบเจอในชีวิตประจำวันด้วยความไม่พอใจต่างๆที่คุณรู้สึกไม่พอใจงานไม่พอใจเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องหรือไม่พอใจกับอะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆที่คุณไม่พอใจเหล่านี้มันจะเกิดมากขึ้นและมากขึ้นยิ่งคุณคิดและรู้สึกกับมันมากเท่าไหรมันก็จะยิ่งเกิดขึ้นกับคุณมากขึ้นเท่านั้น แล้วเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณขาดแคลนในเรื่องใดความขาดแคลนนั้นมันก็จะเข้ามาหาคุณยิ่งคุณรู้สึกว่าขาดแคลนในเรื่องใดๆมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งขาดแคลนมากขึ้นเท่านั้นหากคุณไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคุณต้องเปลี่ยนแปลงจากภายในของคุณคุณต้องโฟกัสสิ่งที่คุณมีไม่ใช่สิ่งที่คุณขาดเมื่อคุณมุ่งความสนใจไปสิ่งที่คุณต้องการ คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะทัศนคติภายในของคุณที่มีต่อสิ่งต่างๆมันจะสะท้อนออกมาภายนอกทำให้เกิดขึ้นจริงคุณสร้างภาพจากภายในอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในช่วงแรกๆที่คุณลองทำมันอาจจะล้มเหลวความผิดหวังที่เกิดขึ้น อาจทำให้คุณโทษตัวเองและล้มเลิกหากคุณพบปัญหานี้สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งสติและอยู่กับปัจจุบันมันพรุ่งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่การกระทำของคุณในวันนี้จงเลือกสิ่งที่ต้องทำตอนนี้อย่างมีสติค่อยๆทำไปทีละเล็กละน้อยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแม้มันจะเกิดขึ้นช้าแต่มันจะได้ผลการก้าวไปทีละก้าว แต่เป็นก้าวที่ไปข้างหน้าเสมอมันจะทำให้คุณเดินไปถึงจุดมุ่งหมายได้จงดำดิ่งลงสู่ส่วนลือกภายในจิตใจของคุณเพื่อให้กดแห่งกระจกทํางานจงนำสิ่งที่คุณปรารถนาจากภายในให้มันออกมาสู่ภายนอกค่อยๆเปลี่ยนมันทีละเล็กละน้อยแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณมีมันมากมายไร้ขีดจำกัดแล้วคุณจะรู้ว่าคุณ สามารถทํำทุกสิ่งที่คุณต้องการได้เมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่ากฎแห่งกระจกเป็นหลักการแห่งความจริงที่ทรงพลังที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครั้งใหญ่กฎนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์อะไรเพียงแค่คุณลงมือทำเพียงแค่คุณจำแก่นแท้พื้นฐานของกฎนี้ได้แล้วฝึกฝนมันจนเกิดความเชี่ยวชาญ แล้วคุณจะใช้มันไขว่คว้าทุกสิ่งที่ต้องการได้อย่างแน่นอนขอบคุณที่มาของคลิปดีๆนี้แปะไว้ใต้ลิงก์ให้ทุกคนได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรัก และทารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ